พี่ช่างจะให้ดูวิธีเช็ดวิธีถอนขนหูให้กับน้องหมานะคะก่อนอื่นนะนี่ช่างชิปไปแก้ๆหน่อยลูกเราจะใส่แป้งถอนขนหูไปก่อนนะคะแล้วก็คลึงให้ทั่วแป้งถอนขนหูเนี่ยใส่เพื่อที่จะให้เราถอนขนได้ง่ายขึ้นนะคะลดความมันของขนนะคะเพราะว่าถ้ามันยังมันๆอยู่เวลาเราดึงนะคะมันก็จะยากเนาะเห็นไหมพอเราใส่แป้งถอนขนหูแล้วมันจะถอนง่ายนะคะนี่ทำไมจะต้องถอนขนหูการถอนขนหูมันจะช่วยให้ลดความอับชื้นที่อยู่ในช่องหูลดการนำพาน้ำเข้าไปในช่องหูนะคะเวลาอาบน้ำบางทีมันมีขนในช่องหูใช่ไหมน้ำมันก็จะไหลเข้าไปในช่องหูได้นะคะพอมันมีน้ำเข้าไปในช่องหูมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมงนะคะบางตัวมีปัญหานะคะหมักหมงไว้นานมีปัญหาจนกลายเป็นปัญหาช่องหูได้เช่นหูอักเสบเป็นยีสต์ในช่องหูนะคะหรือว่าเป็นไรในช่องหูได้นะคะมันตรวจสอบช่องหูของน้องนะคะสักสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวนะมีคนบอกว่าก็มีคนถามว่าไม่ถอนได้ไหมก็ถ้าสมมุติว่าเราดูแลช่องหูของน้องดีไม่ถอนก็ได้หรือว่าที่หูน้องมีไม่เยอะนะคะก็ไม่ต้องถอนก็ได้เห็นไหมเนี่ยพอช่างเช็ดออกมามันก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะคะถึงมันถึงมีความจำเป็นว่าทำไมจะต้องถอนขนหูนะคะการถอนแล้วมันก็จะช่วยลดกลิ่นอับนะคะลดการหมักหมมอับชื้นนะคะที่เป็นสาเหตุของยีสต์แล้วก็ไรในช่องหูอย่างที่ช่างแจ้งก็ใช้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือรอบแรกก่อนไปอาบน้ำนะคะแล้วก็จะเช็ดให้อีกทีนะคะดูแลให้อีกทีตอนที่อาบน้ำอยู่แล้วก็เห็นไหมพอเช็ดออกมามันก็จะมีขี้หูดำๆออกมาด้วยนะคะพี่ช่างใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีน้ำหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเช็ดให้น้องนะคะนอกจากนี้ยังใช้คัตเติลบัตในการช่วยเช็ดได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่าน้องเริ่มมีปัญหาช่องหูทำให้มีหูมีกลิ่นแล้วก็ให้พาน้องไปหาหมอหน่อยเนาะเห็นไหมดำปะแล้วน้องก็จะสะบัดหูแบบนี้แหละการสะบัดบ่อยๆบางทีมันทำให้เส้นเลือดฝอยที่ใบหูแตกแล้วทำให้หูบวมได้นะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกมันตรวจสอบดูแลช่องหูน้องเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวช่างพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนะคะ